สวัสดีครับนิดไทยฟอริกนะครับวันนี้จะมาแนะนำ RA20 นะครับแล้วก็จะทบทวนสูตรล่าสุดนะครับอรุณทริกส์เนี่ยแล้วก็การใช้ไพรเฟรม RA20 เข้ามาช่วยนะครับก็รู้สึกว่าเป็นสูตรที่สมบูรณ์แบบแล้วนะครับตอนนี้ก็ถ้ามีอะไรอัปเดตต่อไปก็คงจะอัพคลิปลงแต่ตอนนี้อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายสำหรับตอนนี้ไปก่อนเพราะว่าสูตรนี้ก็คือใช้ได้ผลแล้วสามารถทำกำไรได้ถ้าคุณตั้งใจดูแล้วก็จดออกมาใจความสำคัญตั้งแต่ EP 260จน EP 275ก็คือคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะสามารถทำความเข้าใจฝึกเทรดและสามารถไปเทรดทำกำไรได้นะครับตลาด Forex นะครับมีกำไรมีขาดทุนนะครับไม่กำไรตลอดนะมีกำไรมีขาดทุนคละกันไปคุณจะต้องไปบริหารตรงนั้นเอาเองนะครับบริหารจัดการงานจัดการเงินของตัวเองให้ดีนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงตัดสินใจศึกษาให้ดีก่อนลงทุนนะครับผมมีกำไรมีขาดทุนนะครับไม่ได้กำไรตลอดแต่ถ้าถามว่าทำกำไรได้ไหมทำได้ทำกำไรยังไงคุณต้องฝึกทำให้เป็นถ้าคุณทำกำไรเป็นแล้วคุณก็จะสามารถ manage ได้ว่ามันขาดทุนคุณเก็บกำไรกลับคืนมันขาดทุนเก็บกำไรกลับคืนว่ากำไรขาดทุนคร่าๆกันไปสุดท้ายแล้ว at the end เนี่ยมันกำไรได้บ่อยกว่าขาดทุนไหมคุณก็ต้องเป็นผู้ที่ตัดสินใจเอานะครับอย่างที่บอกไว้บางคนเนี่ยมีพรสวรรค์ดูคลิปของผมไม่กี่คลิปก็สามารถเทรดได้เลยเทรดเป็นเลยบางคนใช้ไหวพริบใช้สกิลฝึกเทรดจนออกมาจนกว่าจะเป็นบางคนไม่มีทั้งพรสวรรค์ลองศึกษาดูแล้วไม่มีทั้งไหวพริบไม่มีทั้งสกิลก็อาจจะไม่เหมาะกับทางนี้อันนี้ก็ต้องดูตัวเองตอบตัวเองให้ได้ว่าเราเหมาะกับทางด้านนี้ไหมนะครับมาดูกัน RA20 นะครับperiod นะครับหรือว่า price frame นั่นเองนะครับเราใช้เป็น RA20 ตรงนี้นะครับ RA10 ยังไม่ได้ลองนะแต่ที่เข้าไปดูก็พอโอเคที่ใช้กันเป็นประจำนั่นแหละ EP 260ขึ้นมาก็คือ RA8 นะครับก็คือ8 pip ตรงนี้เป็น range 8 pip นะครับที่ใช้ประจำแต่ อยากจะแนะนำใช้ range 20 pip หรือว่า RA20 ตรงนี้ดูนะครับ80 20 30ตรงนี้โอเคหมดนะครับถ้า80กับ50ปิ๊บเนี่ยมาจะกว้างไกลออกไปนะครับจุดเปิดอาจจะไม่ได้ดีมากแต่สำหรับ20ปิ๊บตรงนี้ผมว่ากลางๆส่วน RA4 หรือ4ปิ๊บเนี่ยมันก็วิ่งเร็วเกินไปนะครับไม่เหมาะสำหรับการที่จะตั้ง TP แล้วรอเหมาะสำหรับเข้าออเดอร์แล้วปิดเองใน4ปิ๊บเนี่ยจะค่อนข้างวิ่งไวมากแต่คุณจะต้องจับจุดเส้นราคาให้ทันนะครับใน RA4 มันก็ใช้ได้แต่ว่าตอนนี้ที่ชอบที่สุดโดยส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็น RA20 ที่ทดลองแล้วคือมันสามารถเห็นได้ถ้าคุณใช้ RA8 ไป1เดือนใช้ RA20 1เดือนใช้ RA10 1เดือนหรือว่าใช้ RA4 1เดือนใช้ RA8 0 1เดือนหรือ2อาทิตย์3อาทิตย์หรือ1อาทิตย์เนี่ยมันจะสามารถเห็นผลได้ว่า RA ไหนมันจะมีฟีลคือมันจะรู้สึกได้ว่ามันสามารถทำกำไรได้มันแบบเฮ้ยอันนี้โอเคมันจะมีความรู้สึกว่าว้าวขึ้นมานะครับผมเพราะฉะนั้นเรามาอธิบาย RA20 ทุกวิธีการใช้เหมือนเดิมเลยนะครับอรุณ3ตัวแล้วก็ทริคเนี่ยอย่างที่บอกไว้นะครับคุณจะต้องแบ็คแท็กดูว่าไอ้แต่ละคู่เนี่ยแต่ละคู่เงินหรือว่าแต่ละตัวเนี่ยทริคมันกลับเงินที่มันกลับตัวที่บริเวณไหนนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยจะเป็น 0.20 0.25 ซะบ่อยนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับเห็นหรือไม่เห็นหรือไม่เห็นหรือไม่นะครับกับตัวที่ประมาณนี้บ่อยเพราะนั้นก็จะผมจะใช้ทริค20ทริค25นี่แหละเป็นหลักในตัวนี้นะครับอย่างที่เห็นก็คืออรุณ3ตัวนะครับอันนี้ทริคมันเลยขึ้นไปอย่างที่บอกไว้บางทีทริคมันก็เลยขึ้นไปบ้างนะครับแต่ตามหลักแล้วก็คือ RA20 อรุณ3ตัวอยู่ด้านบนเห็นไหมมันก็ลงมาอันนี้คือกำไรไปแล้วนะผมเปิดเมื่อคืนกำไรไปแล้วนะครับคือถ้าลองด้วยตัวเองเนี่ยจะเห็นได้เลยว่ามันกำไรได้ดีมากเอ้ยมันกำไรได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับอันนี้คือเปิดเมื่อคืนแล้วปิดเมื่อคืนนะครับใช้เวลา14นาทีเท่านั้นเองนะครับเปิดตอน1:20เวลาออสเตรเลียนะครับปิดตอน1:34เวลาออสเตรเลียนะครับวันที่8/9นี่คือเมื่อคืนนี้นะครับค่อนข้างดีดีทีเดียวแหละแล้วก็มีเปิดไปหลายคู่เมื่อวานเนี่ยเปิดหลายคู่แล้วทดลองนะครับตัวนี้ใช้เวลาประมาณ40นาทีปิดนะครับ
คืออยากให้ไปลองทดลองใช้ดูเอาเองนะครับอันนี้4นาทีปิดแล้วนะครับเปิดตี 1:23 ปิดกำไรที่ตี 1:27 นะครับ4นาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกเวลาเปิดออเดอร์เนี่ยให้คุณคิดเอาเลยว่ามันอาจจะใช้เวลา 2-3 อาทิตย์ 2-3 เดือนนะหรืออาจจะเร็วกว่านั้นหรืออาจจะนานกว่านั้นบางทีเนี่ยภายในไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงก็สามารถปิดกำไรได้นะครับก็ตามนั้นนะแล้วแต่สูตรแล้วแต่จุดเปิดของแต่ละคนด้วยนะครับแล้วแต่การวิเคราะห์ของแต่ละคนนะคุณจะ buy หรือ sell อันนี้แล้วแต่คุณต้องตัดสินใจเอานะอาจจะไม่ต้องตามวิธีผมก็ได้อาจจะมีวิธีของตัวเองคุณก็ใช้วิธีของตัวเองได้นะครับแต่ถ้าตามวิธีผมก็จะเป็นไปตามเนี้ยตามที่สอนเลยตั้งแต่ EP 260ขึ้นมาจนถึง EP นี้ดูให้ครบถ้วนจดออกมานะครับลิงก์สมัครนะครับอยู่ใต้คลิปทุกคลิปอยู่แล้วสมัครได้เลยฝึกเทรดได้แต่ย้ำว่าควรจะดูคลิปให้ครบก่อนถึงค่อยฝึกเทรดนะดูคลิปให้ครบก็คือคลิป EP 260จนถึง275คลิปนี้เนี่ยดูให้ครบก่อนจดออกมาจดอะไรที่มันสำคัญออกมาทำความเข้าใจแล้วค่อยเริ่มฝึกเทรดเริ่มฝึกเทรดเกิดความชำนาญในการใช้แอปไม่กดผิดไม่กดถูกไม่อักซิเดนต์โดนนั่นโดนนี่ค่อยเริ่มเทรดเงินจริงพร้อมเมื่อไหร่พร้อมเมื่อไหร่ค่อยเริ่มเทรดเงินจริงตัวคุณเองจะตอบตัวเองได้ว่าคุณพร้อมเมื่อไหร่นะครับสำหรับคนที่ฝึกเดโมนะครับแนะนำทุนน้อยๆเช่นทุนบาลานซ์200บาลานซ์500แล้วทำกำไรจากเงินเล็กไปหาเงินใหญ่ให้ได้เช่นบาลานซ์200บาลานซ์500แล้วทำกำไรไปที่ 3,000 บวกให้ได้ในเดโมนี่คือคุณผ่านแล้วคุณสามารถเทรด Forex ได้คุณเป็นนักเทรดได้นะครับก็พอถึงขั้นนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเก่งแล้วคุณก็เริ่มเทรดเงินจริงได้นะครับพอเทรดเงินจริงเปิดสายแรกลงทุนไปพยายามเก็บทุนคืนถอนทุนคืนมาหรือเก็บกำไรให้ได้จำนวนหนึ่งให้มันพอเทรดเสร็จแล้วถอนทุนคืนออกมานะครับแล้วก็ใช้กำไรบิลอัพขึ้นไปกำไรบิลอัพขึ้นไปอาจจะแบ่งถอนมาใช้บ้างแบ่งไปเปิดสายที่2บ้างถ้าคุณมีสายแม่น้ำ3สายเนี่ยมันก็จะเริ่มเทรดง่ายขึ้นนะครับเพราะมันก็จะมีฐานหลายฐานแล้วก็ขยายฐานได้กว้างขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปลงทุนเพิ่มนะใช้กำไรจากอีกสายนึงไปเปิดอีกสายนึงเพิ่มเอานะครับแนะนำว่าถึงเวลาที่คุณดูแล้วว่ากำไรมันพอเทรดหรือว่าคืนทุนแล้วเนี่ยต้องบังคับเองถอนทุนคืนกลับมานะจะได้ไม่มีปัญหาในภายหลังแล้วก็ใช้กำไรเทรดวิวอัพไปตอนนี้ทุกคนในกลุ่มก็ทำเช่นนี้ทำแบบนี้แล้วก็ทำสำเร็จกันหลายคนตอนนี้มีหลายท่านนะครับที่เทรดอยู่ที่3สาย5สายบางคนมากกว่านั้นนะครับมากกว่า5สายก็มีนะครับเพราะถ้าฐานเราแข็งแรงฐานเรากว้างเนี่ยการบริหารพอร์ตเนี่ยเหมือนกับมีธุรกิจหลายสาขาเนี่ยฐานเรากว้างฐานเราแข็งแรงเนี่ยการที่เราจะล้มมันก็ยากนะครับผมก็สามารถทำเงินกินกำไรไปได้ตลอดเรื่อยๆนะสัก3สายก็โอเคแล้วหรือว่า5สายนี่ก็ดีมากแล้วนะครับผมไม่จำเป็นต้องเกิน5สายก็ได้นะครับโอเคนะครับการที่เรามีหลายสายก็เผื่อมีสายหนึ่งติดเราจะเทรดสายสำรองรอนะครับและระหว่างสายเนี่ยมันสามารถโรเตทโอนเงินหากันได้มันช่วยกันได้นะครับเป็นการบริหารธุรกิจเป็นการแบบดึงธุรกิจเอาไว้นะครับน่าจะมาช่วยกันได้วันหนึ่งถ้าคุณเทรด3สายคุณจะเข้าใจเองนะที่ผมสอนคืออะไรนะครับวันหนึ่งเทรดทำกำไรได้คืนทุนกลับมาแล้วขยายสายเพิ่มเนี่ยวันหนึ่งคุณจะเข้าใจคำพูดที่ผมสอนว่ามันคืออะไรนะครับอย่าลืมว่าต้องสูบออกมาอย่างเนี้ยชัดเจนเลยเป็นเซลล์อยู่ละ ERGBPA20 ก็แค่รอให้ตั้งอาจจะตั้งเซลล์ลิมิตเอาไว้นะครับแต่อยากจะบอกก่อนว่า A20 เนี่ยเราจะตั้งจากไฮเนี่ยไม่ได้ไกลมากเหมือนใน IA8 นะเราอาจจะตั้งแค่5 pip ก็คือในระยะ5ถึง10 pip แหละแต่ว่าอาจจะไม่เกินนั้นนะครับเนี่ยประมาณนี้สัก5 pip พอหรือบริเวณ10 pip ก็ได้นะครับอาจจะไม่ได้เกินประมาณนี้มากนะครับเพราะว่าบางทีกราฟอาจจะถ้าคุณเกินนี้มากสักแบบเนี้ยมันอาจจะไปไม่ถึงแล้วมันจะวิ่งอยู่น่าจะประมาณนี้ก็โอเคนะครับหรือจะตั้งตรงบอลลิงเจอร์ก็ได้แต่มันจะใช้เวลาหน่อยแต่ว่าคำว่าใช้เวลาในที่นี้เนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะชัวร์กว่า A8 นิดนึงนะครับถ้าจะตั้งเซลล์ลิมิตตั้งตรงนี้ประมาณเนี้ย10 5ถึง15ปีประมาณนี้พอมีความเป็นไปได้นะครับ
ก็รอนิดนึงเดี๋ยวอาจจะตั้งเซลล์ตรงนี้ 0.86969 ก็ประมาณนี้ก็ได้ ต้องลองฝึกดูนะแต่เอา i10 มาแนะนำให้ดูเฉยว่าเฮ้ยมันสามารถใช้ได้ดูกับอรุณกับทริกเนี่ยอย่าลืมนะทริกคุณต้องดูว่ากับตัวแต่ตัวนี้ก็กับตัวที่20เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยอยู่ใกล้เลเวล0ไม่ควรเทรดนะตามนั้นเลยแต่สำหรับตัวนี้ต้องซูมออกมาดูยังเป็นไซด์เวย์นะเป็นไซด์เวย์ก็คือไม่รู้ว่าจะพุ่งไปทางไหนพุ่งขึ้นหรือพุ่งลงฉีกไปทางใดทางหนึ่งต้องรอก่อนรอมันพุ่งซะก่อนถ้าขึ้นไปข้างบนคุณก็รอเซลล์ลงมาข้างล่างคุณก็รอบายนะครับเท่านั้นเองดูซีลิ่งอยู่ข้างบนถ้าทะลุซีลิ่งก็รอเซลล์ถ้าทะลุฟลอร์ข้างล่างฟลอร์อยู่ไหนเนี่ยฟลอร์อยู่ตรงนี้นี่ฟลอร์หรือจุดต่ำที่สุดเนี่ยถ้าทะลุฟลอร์ลงมาทะลุราคาฟลอร์มาก็รอบายนะครับคือมันไม่ได้ยากถ้าคุณเข้าใจแล้วก็เทรดเป็นมันจะไม่ได้ยากอะไรมากมายก็ตามนี้อันนี้คือ RA 20ตัวนี้ก็คือไซด์เวย์อยู่ไม่สามารถเทรดได้ดูได้จากทริกเลยถ้าทริกอยู่บริเวณใกล้ๆเลเวล0เนี่ยก็คือมันก็คือไซด์เวย์ละแล้วกราฟมันก็เห็นด้วยมันจะตรงกับกราฟเลยละอย่างอันนี้ต้องดูว่ากลับตัวตรงไหนอาจจะรอเทรดบายได้นะครับตามหลักแล้วเป็นรอเทรดบายที่สวยงามนะครับก็คือรอให้มันทะลุโลเดิมตรงนี้นะครับรอให้ทะลุโลตรงนี้เนี่ยลงมาแล้วคุณก็บายเช่นนี้นะครับบายตรงนี้สีแดงๆของผมเนี่ยบายบริเวณราคานี้นะครับได้หมดนะครับผมได้หมดเลยยิ่งต่ำเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับการที่คุณจะเข้าบายให้ราคาต่ำที่สุดเท่าที่จะต่ำได้ยิ่งดีการที่คุณจะเข้าเซลให้ราคาสูงที่สุดเท่าที่จะสูงได้ยิ่งดีนี่คือบายเซลนะแต่ทำตัวนี้ถ้าคุณถูกมาแล้วมันควรจะเป็นรอบายจะเป็นเพอร์เฟกต์มากกว่าเพอร์เฟกต์บายนะครับผมแต่ถ้าคุณจะรอเซลคุณจะต้องให้ราคาสูงที่สุดเท่าที่จะสูงได้สูงเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับแล้วก็จะต้องทะลุไฮขึ้นไปด้วยถึงจะเซลส่วนการบายก็ต้องทะลุโลลงมาถึงจะบายนะครับนี่คือจุดที่เพอร์เฟกต์ที่คุณจะเข้าและสามารถเก็บดักทำกำไรได้นะครับนั่นคือจุดดักทำกำไรแหละถ้าคุณดักทำกำไรเป็นนะคุณทำเงินได้เรื่อยๆก็บอกใบไว้แค่นี้นะถ้าดักทำกำไรเป็นคุณจะสามารถทำเงินได้หรือคือก็ตามนี้นะครับอยู่ที่ความสามารถของคุณเองนะครับก็ตามนี้อยู่ที่ความสามารถของแต่ละคนต้องลองฝึกดูอะแต่ถ้าคุณดักทำอะไรเป็นนั่นแหละที่อย่างที่บอกก็คือทำอะไรได้อย่างตัวนี้ต้องดูก่อนว่าทริกมันกลับตัวตรงไหนเนาะเอาที่20เหมือนกันในเมื่อทริกกลับตัวที่20แล้วมันถึง10อยู่เนี่ยมันก็จะตรงกับกราฟพอดีเพราะว่าอะไรเราก็ต้องรอให้มันทะลุโลอยู่ดีนะครับแล้วอรุณก็ยังไม่ได้อรุณตัวนี้เป็นเซลล์ตัวนี้เป็นบายเห็นไหมอรุณนะครับน้ำเงินอยู่บนแดงเซลน้ำเงินอยู่บนแดงเซลน้ำเงินอยู่บนแดงเซลน้ำเงินอยู่ใต้แดงบ่ายน้ำเงินอยู่ใต้แดงบ่ายน้ำเงินอยู่ใต้แดงบ่ายอรุณทั้ง3ตัวต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันอาจจะย้ำสูตรสักนิดนึงนะครับสูตรตามนี้อาจจะต้องละเอียดนิดนึงนะ period number เนี่ยคือว่าเลขกับสีจะต้องตรงตามนี้ไม่งั้นเพี้ยนนะครับผมไม่งั้นเพี้ยนนะครับเพี้ยนก็คือไม่สามารถที่จะทำกำไรได้นั่นเองนะครับแล้วก็ EMA นะครับก็ไม่ค่อยได้ใช้หลาย EMA แต่ว่ามีไว้ดูแหละเดี๋ยวจะสอนบอกอธิบายว่า EMA มีไว้ทำไมแล้วก็ Bollinger Band ก็มีไว้ดูเหมือนกันก็ต้องตั้งให้ตรงถ้าไม่ทันก็ต้องแคปภาพเอาต้องพอสภาพพอสวิดีโอแล้วก็ดูภาพเอานะครับ EMA ผมมีไว้ก็คือว่าเป็นเหมือนกับเป็นเส้นแบ่งศูนย์กลางผมเส้นนึงที่อยู่ในกราฟเลยนี่คือ EMA สีส้มของผมปุ๊บ EMA สีส้มคือเส้นนี้ถ้ากราฟอยู่ใต้ EMA สีส้มเนี่ยผมจะเป็นสำหรับผมนะมันจะเป็นการรอเทรดบายถ้ากราฟอยู่เหนือ EMA สีส้มขึ้นไปเนี่ยอยู่บน EMA สีส้มเนี่ยก็คือผมจะรอเทรดเซลล์นะครับอันนี้คือการดู EMA ที่มี EMA ส้มช่วยนะครับกราฟจะวิ่งข้าม EMA ไปมาตลอดนะครับเพราะนั้นอย่างเช่นตรงนี้เนาะทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องดูอรุณกับทริกประกอบนะไม่ใช่ว่าดูแค่ EMA ไปเรื่อยนะ EMA ดูเสริมเฉยๆนะครับเอาไว้เป็นเส้นแบ่งศูนย์กลางของกราฟเฉยๆว่าเวลาคุณมองกราฟด้วยตาเปล่ากราฟอยู่บน EMA ขึ้นไปคุณเซลล์กราฟอยู่ใต้ EMA คุณเพื่อรอบายนี่ไม่ใช่ว่าเข้าได้หรือคุณต้องมาดูอรุณดูทริกดูทุกอย่างประกอบก่อนดูเส้นราคาดูแท่งเทียนดูไฮเดิมโลเดิมดูทุกอย่างประกอบก่อนคุณถึงจะตัดสินใจเข้าแต่มี EMA เอาไว้เป็นเส้นแบ่งศูนย์กลางให้เองว่าเฮ้ยคุณเห็นแล้วอันดับแรกที่คุณเห็นเลยตอนนี้คือรอบายเพราะมันอยู่อะไรอยู่ใต้ EMA นั่นเองนะครับผม
ส่วนบอลลิงเจอร์ก็มีบอกไว้เป็นเส้นแบ่งเขตระยะราคาขึ้นลงตรงนี้ว่าควรเข้าตรงไหนนะครับมันเป็นไฮโลของบอลลิงเจอร์อีกทีหนึ่งนะครับคุณจะตั้งบายลิมิตตรงบอลลิงเจอร์เส้นนี้ก็ได้แต่ต้องเป็นมุมนะจะต้องตั้งที่มุมของบอลลิงเจอร์คือมันเกิดอาการแบบเกิดมุมแล้วคุณถึงตั้งบายลิมิตตรงนี้หรือถ้าเป็นด้านบนถ้ามันเกิดมุมแล้วคุณถึงตั้งเซลล์ลิมิตตรงนี้นะครับคือในอนาคตอันไกลโพ้นมันอาจจะไปชนไงแต่ว่าเราก็ไม่แน่นะครับประมาณนี้แหละแต่ตอนนี้เป็นรอบายรอมันกลับลงมาทะลุโลเดิมแล้วก็ค่อยจัดบายไปสวยๆหรือจะตรงนี้ก็ได้ตรงบอลลิงเจอร์ก็ได้นะครับแต่ตรงบอลลิงเจอร์อาจจะรอนานหน่อยอันนี้แล้วแต่ก็เอาไปก็บอกให้รู้ไว้เป็นกรณีเป็นความรู้นะครับบริเวณตรงนี้เข้าได้หมดเนาะเนี่ยสีแดงๆของผมตรงนี้ต่ำกว่าลงมาเนี่ยคุณเข้าบายได้หมดราคาอะไรตรงเนี้ยเข้าได้หมดนะครับผมยิ่งต่ำเท่าไหร่ยิ่งดีสำหรับการบายถ้าเซลก็ยิ่งสูงเท่าไหร่ยิ่งดีที่สำคัญรอทริกไปอยู่ที่20ก่อนตอนนี้ทริกอยู่ที่10นะครับ 0.010 รอทริกลงไปที่ 0.020 ข้างล่างก่อนนะครับเนาะเข้าใจได้นะครับผมเข้าใจได้นะครับนะครับลบ 0.020 ข้างล่างนี้นะครับต้องรอตรงนี้ก่อน 0.020 ข้างล่างนี้นะครับลบ 0.020 แล้วก็รออรุณ3ตัวให้เป็นบายเหมือนกันด้วยนะครับไปกดโดนรอวิ่งขึ้นมาสวยเลยโอเคนะครับต่อไป GBP NZD นะครับก็คือไล่ดูแต่ละคู่เหมือนเดิมแต่ว่าเอา RA 20มาแนะนำเฉยๆมันจะนิ่งกว่าแหละมันจะวิ่งช้ากว่านะครับแต่มันคือพอมีจังหวะเข้าแล้วรู้สึกว่ามันจะชัวร์กว่าอันนี้ต้องไปลองเองนะตัดสินใจด้วยตนเองนะครับอย่าลืมซูมดูโลเดี๋ยวนี้เป็นไซด์เวย์นะน่าจะเป็นไซด์เวย์ดูจากกราฟน่าจะเป็นไซด์เวย์แล้วก็อยู่ใกล้ EMA เกินไปด้วยนะครับแล้วก็พลิกอยู่บริเวณเลเวล0ด้วยนะครับเสร็จแล้วเราก็ต้องมาดูจุดกลับตัวของตัวนี้ว่าอยู่ที่เท่าใดจุดกลับตัวของเจ้าอยู่ที่เท่าใดตัวนี้น่าจะเป็นที่10นะเป็น10นะครับสเกลก็จะสั้นลงมาก็คือกลับตัวบ่อยนิดนึงนะครับที่10ก็เลยสเกลจะสั้นลงมาตัวนี้แสดงว่ากราฟมีความเคลื่อนไหวขึ้นลงขึ้นลงสูงนะครับก็เลยจะสเกลสั้นลงมา ก็น่าจะฉีกเป็นรอบายหรือไม่ต้องรอเซลล์มันเป็นไซด์เวย์อยู่ต้องรอถ้าทะลุขึ้นไปข้างบนก็เป็นเซลล์ลุลงมาข้างล่างก็เป็นบายถ้าจะเซลล์ก็ต้องรอก่อนนะครับน่าจะสักพักใหญ่ๆที่ไม่น่าจะเทรดได้ในช่วงนี้ก็ต้องรอดูนะครับรอดูนะสำหรับตัวนี้แต่คิดว่าน่าจะเป็นรอเซลไม่ก็รอบายแหละมันไซด์เวย์เราไม่รู้หรอกไซด์เวย์นี่มันไม่มีทางที่จะรู้ได้แน่ชัดเพราะว่ามันยังไม่ได้พุ่งไปทางใดทางหนึ่งเราไม่รู้ว่ามันจะพุ่งไปทางไหนคืออันตรายมากสำหรับไซด์เวย์ต้องรอเพราะถ้าเข้าแบบเนี้ยเนี่ยแบบเนี้ยถ้าคุณเข้าออเดอร์แบบเนี้ยไม่รู้เลยว่ามันจะไปบนหรือพุ่งไปข้างบนหรือว่าพุ่งมังล่างนั่นโคตรอันตรายนะครับแล้วทริกเป็นใกล้เลเวลศูนย์ด้วยเห็นไหมก็คือไม่ควรเทรดนั่นเองนะครับเห็นได้ชัดว่าทริกเนี่ยเข้ามาช่วยได้เยอะแค่ไหนนะครับในการที่เราเทรดในการใช้สูตรเนี่ยคือทริกช่วยได้เยอะมากอรุณเนี่ยดีอยู่แล้วโคตรดีเลยอรุณเนี่ยคือเป็นสูตรที่เพอร์เฟคมากๆนะครับตั้งแต่เทรดมาคืออรุณนี่ดีมากอรุณต้อง3ตัวด้วยนะ3ตัว different period ของอรุณนะครับ3 period แล้วมันจะเห็นชัดว่าควรเทรดทิศทางใดนะครับคลิกตัวนี้เป็นรอเซลล์เนอะเพราะฉะนั้นตัวนี้มีโอกาสที่จะเข้าเซลล์ได้นะครับอาจจะตั้งเซลล์ลิมิตเอาไว้สูงกว่าราคานี้ขึ้นไปสักนิดหนึ่งนะครับ5ปิ๊บ15ถึง15ปิ๊บพอประมาณนี้นะครับแต่ก็ต้องรอทะลุขึ้นไปนิดหนึ่งแหละมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวลองดู RS10 ประกอบบ้างสิ
แต่ถ้าณตอนนี้แนะนำใช้ IA 20นะแนะนำใช้ IA 20ครับผมรู้สึกว่าทำกำไรได้ดีนะก็เลยเอามาแนะนำนะครับผมอะไรดีก็จะเอามาแนะนำบอกแบบนี้แหละนะครับแต่ต้องดีจริงๆนะอะไรที่พอใช้แล้วมันรู้สึกว่าดีจริงๆรู้สึกว้าวมันดีจริงๆถึงจะเอามาสอนบอกแบบนี้ให้เอาไปลองและพิสูจน์ด้วยตัวเองสัมผัสด้วยตัวเองนะครับเห็นด้วยตาตัวเองนะครับอันนี้เป็นเซลล์นะรอเซลล์อันนี้นิดเดียวเลยอีกนิดเดียว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 จะเข้าเซลล์ได้อีกแล้วนะครับก็คือรอทะลุจุดไฮขึ้นมาสักนิดนึง5ปิ๊บถึง10ปิ๊บก็ตั้งเซลล์ลิมิตเอาไว้ได้เลยถ้าจะตั้งนะครับแบบนี้ราคาสีแดงสีชมพูด้านบนขวามือ 1.48104 คือราคาที่เราควรจะเข้าเซลล์นะครับเราอย่าหรือว่าไอ้20สเกลมันแค่กว้างขึ้นมานิดนึงเพราะนั้นเราจะไม่ไปไกลมากจากหายนะครับแต่ถ้าไกลได้ก็ยิ่งดีแต่มันจะรอนานกว่าจะไปถึงนะครับต้องบอกไว้ก่อนเป็นเซลล์นะตัวนี้รออีกนิดเดียวก็เข้าเซลล์อีกไม่นาน20-30 นาทีเข้ามาดูก็น่าจะเซลล์ได้แล้วประมาณนี้แหละประมาณกะเอาขึ้นอยู่กับสภาพตลาดเราไม่รู้เวลาที่แน่ชัดอันนี้น่าจะเป็นบายบอกว่าไม่ได้เป็นไซด์เวย์นะครับก็ทริกก็อยู่ใกล้เลเวล0ด้วยก็ยังไม่ควรเทรดนะครับคือมันจะเห็นได้ชัดนี่คุณเห็นได้ชัดว่า IA 20มันเห็นได้ชัดมากว่าคู่ไหนเราควรทำอย่างไรควรเป็นเซลล์ควรเป็นบายอย่างไรคือมันเห็นชัดมากแล้วพอเราเข้าออเดอร์แล้วมันมีโอกาสทำกำไรได้ดีมากต้องไปลองเองนะอันนี้ก็พูดตามที่ลองมาเนาะอันนี้ก็ใกล้เลเวล0เกินไปเนาะยังไม่ฉีกไปไหนบางคนเนี่ยถ้าไม่มีทริกสมัยก่อนเนี่ยอาจจะบายไปแล้วแล้วก็อรุณยังไม่ได้ด้วยมีตัวนึงอรุณยังมีแรงลงอยู่นะครับยังลงได้ไม่สุดเนาะจะเป็นเซลล์หรือเป็นบายยังไม่รู้อันนี้รอไปก่อนคิดว่าน่าจะเป็นรอเซลล์จะเพอร์เฟกต์กว่ารอมันขึ้นไปแล้วค่อยเซลล์จะดีกว่านะครับผมต้องใจเย็นๆในการเทรดต้องค่อยๆวิเคราะห์ใจเย็นจังหวะไหนยังไม่ควรเทรดก็ยังไม่ต้องเข้าเลยจังหวะไหนที่มันมีความเสี่ยงเนี่ยเราจะเทรดให้ความเสี่ยงน้อยที่สุดจังหวะไหนที่มันมีความเสี่ยงเราไม่เทรดเลยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันอรุณทั้ง3ตัวก็ไม่ตรงแล้วเซลล์บายนะครับคลิกก็กำลังหันเข้าหรือว่า0คือถ้าเข้าตั้งแต่ตรงเนี้ยบายเนี้ยมันก็กำไรไปแล้วนะครับเพราะว่าอรุณคลิกมันได้บายช่วงตรงนี้เนี่ยที่มันทะลุลงมาก็ได้เพราะยังไงเราต้องรอทะลุโลเดิมอยู่แล้วสมมติมันทะลุลงมาบายช่วงเนี้ยมันได้อะเอาแค่ตรงนี้แล้วกันวัดดูว่ามันกี่ปิ๊บขึ้นไป67ปิ๊บ90ปิ๊บประมาณเนี้ยที่มันสามารถกำไรได้นี่คือ potential ของ IA 20ที่สามารถเก็บกำไรให้เราได้นะครับแต่ TP เราทุกอย่างตั้งเหมือนเดิมนะที่สอนไว้อย่าลืมเข้าไปเช็คใน setting ตามที่บอกไว้ด้วยเช็คใน setting บ่อยๆเพราะบางที TP ชอบหายนะครับceiling อยู่ข้างบนเลย floor อยู่ข้างล่างตัวนี้น่าจะเป็น sideway อยู่ถ้าดูจากคลิกก็จะรู้ได้นะครับคือถ้าอยากรู้ก็ดูจากคลิกเลยอยู่ไม่ไกลจากเลเวล0แบบเนี้ยก็คือยังไม่ควรเทรดนะครับผมดูเลเวล0ในคลิกตรงนี้นี่สีน้ำเงินของผมด้านล่างขวามือปุ๊บเลเวล0อยู่ตรงนี้ยังไม่ควรเทรดรอไปก่อนนะอาจจะเป็นรอเซลแหละดูจากอรุณแล้วก็รอทะลุขึ้นไปแล้วค่อยเซลนะครับแต่ทริกยังไม่ได้ก็ยังไม่เข้าง่ายๆนะถ้าทริกได้ถึงเข้าถ้าทริกไม่ได้ก็ยังไม่เข้าโอเคนะไปฝึกดูนะครับตามนี้เลย IA 20นี่นั่งไล่ให้ดูทุกคู่แล้วเพราะว่าทุกวันต้องทำนี่อะไรอย่างเงี้ยลงมาเยอะแล้วคุณก็คงไม่เซลล์แล้วถ้าคุณเห็นกราฟขนาดนี้ก็คงไม่เทรดเซลล์รอบายจะดีที่สุดก็คือรอทะลุโลลงมาแล้วค่อยบายนะครับราคายิ่งต่ำเท่าไหร่ยิ่งดีสำหรับการบายนะครับโดยเฉพาะจะต้องต่ำกว่าโลเดิมถึงจะบายนะครับอย่ากดบายไปเรื่อยนะครับผมก็ชิกก็ใกล้จะได้แล้วเหมือนกันนะครับไปที่20แล้วนะครับนั่นแหละก็คือรอทะลุโลเดิมลงมาแล้วค่อยบายรออรุณทั้ง3ตัวแล้วก็รอดูทริกด้วยนั่นแหละนะครับแล้วก็รอแท่งสีส้มลงมาสวยๆแล้วก็รอเส้นราคาให้อยู่ต่ำๆที่สุดเท่าที่จะต่ำได้แล้วก็เข้าออเดอร์ไปนะครับที่สำคัญคือขอแค่ให้มันทะลุโลเดิมลงมาเนี่ยโอกาสที่จะเก็บกำไรมันก็มีแล้วนะครับ
ดู EP 260ถึง EP นี้ครบจดออกมาให้ครบนะครับอันนี้ก็เป็นรอบายเหมือนกันนะครับผมเป็นรอบายเหมือนกันคือผมเห็นได้เพราะดูจากคลิปก็จะเห็นแล้วว่ามันอยู่ต่ำกว่าเลเวล0ขนาดไหนนะครับก็รอบายรอทะลุให้มันทะลุจุดต่ำสุดเดิมหรือโลเดิมลงมาก็ค่อยบายนะครับผมโอเคนะไปฝึกดูนะครับขอบคุณครับถ้าในอนาคตมีอะไรอัปเดตหรือมีสูตรอะไรใหม่ๆที่พัฒนาได้ที่มันดีกว่านี้ก็จะเอามาอัปเดตกันอันนี้เซลได้เลยนะครับเซลได้หนอเลย AUD JPY เซลไปเลยนะครับหรือถ้าคุณไม่เซลหรือคุณจะกดเซลไปก่อนก็ได้แล้วคุณตั้งเซลลิมิตเพิ่มก็ได้ก็คือเซลจังหวะนี้ทีนึงเสร็จแล้วตั้งเซลลิมิตลองไว้อีกทีนึงคุณก็จะได้จุด2จุดและไอ้ตรงเซลลิมิตด้านบนคุณก็สามารถเก็บ TP ได้ไกลขึ้นอีกนะครับถ้าคุณยังไม่เซลคุณก็ตั้งเซลลิมิตเอาไว้แต่มันเป็นจังหวะที่คุณสามารถกดเซลได้อันนี้มันคือมันเซลได้เลยนี่คือตัวอย่างที่ดีมากนะครับอยู่ดีเราก็เจอตัวอย่างที่ดีเฉยเลยนะข้างบนตรงเนี้ยตั้งเซลลิมิตได้หมดเซลได้หมดตั้งแต่ตรงนี้ขึ้นไปเพราะมันทะลุขึ้นมาแล้วมันเป็นจุดไฮใหม่ก็คือตรงเนี้ยมันทะลุคือถ้ามันสูงกว่าแท่งซ้ายมือขึ้นไปด้านบนเป็นแท่งสีเขียวไปแล้วคุณเซลได้เซลได้หมดถ้าขอให้สูงกว่าแท่งซ้ายมือทั้งหมดทั้งมวลนะครับคุณเซลได้ด้านล่างก็เหมือนกันขอให้มันต่ำกว่าแท่งซ้ายมือทั้งหมดทั้งมวลคือคุณบายได้และเป็นสีส้มด้วยอันนี้เป็นสีเขียวพอดีเพอร์เฟกต์พอดีนะแต่จะตั้งเซลลิมิตถ้าคุณไม่เท่านี้อาจจะตั้งเซลลิมิตให้มันได้ราคาดีกว่านี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้นะครับผมเพิ่มขึ้นไปตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ตัวอย่างนะถ้าเข้ามาแล้วมันเพอร์เฟกต์มันก็คือเทรดได้อะอย่างตัวเนี้ยเห็นไหมปุ๊บเพอร์เฟกต์ไหมล่ะคิดดูเองนะคิดเอาเองตอบตัวเองรู้ด้วยเองก็ตั้งเซลลิมิตลองไว้ได้ด้วยถ้าคุณจะเอาเซลลิมิตด้วยนะครับมันก็จะตั้ง TP ได้ไกลขึ้นสำหรับเซลลิมิตเนาะอันนี้ AUD JPY เข้าไปแป๊บเดียวก็กำไรแล้วอันนี้คือ RA 20นะนี่คือถ้าคุณกดปิดเองคุณก็กำไรแล้วแต่ก็รอ RA 20สามารถรอชน TP ได้เพราะเราไม่ต้องรีบนะครับต้องเช็คว่ามี TP ตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ปล่อยไปนี่คือเทรดที่ดูเลยเทรดให้ดูไปก็เดี๋ยวมันก็กำไรแหละอันนี้คือกำไรแน่ๆอันนี้สำหรับผมพูดเองเพราะว่าพอร์ตตัวเองคือรู้เองว่ามันกำไรได้แน่ๆนะครับเพราะมันเห็นได้ชัดเนาะถ้ามีกำลังพอถ้ามีบาลานซ์พอมีมาร์จิ้นเลเวลพอนะครับก็อาจจะเปิดเพิ่มไปเอาเงินเพิ่มอีกแต่คุณต้องมั่นใจนะถ้าไม่มั่นใจก็อย่าเพิ่งไปเข้าเยอะขนาดนั้นนะเดี๋ยวเสียมันเสียได้มันล้างพอร์ตได้นะครับ Forex ทำกำไรได้เร็วแล้วก็เสียได้เร็วเพราะนั้นพินิจพิจารณาให้ดีนะครับแต่นี่คือสิ่งที่ผมทำปุ๊บได้มา40ไม้ถ้ามันกำไรก็40ไม้หน่อๆไปอันนี้คือวิธีก็ทำตามได้ถ้าอยากจะทำหรือจะตั้งเซลล์ลิมิตเอาก็ได้ปึ๊บเนี่ยเห็นไหมพอมันเด้งมาอย่างเงี้ยถ้าคุณไม่ได้รอ TP ใช่ไหมคุณก็ปิดกำไรได้แล้ว60 50ดอลอะไรก็ว่าไปเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้เป็นเงินไทยเท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็รอมันชนไปแต่ผมรอมันชน TP แหละผมไม่ได้รีบ นี่คือ AE 10นะนี่ให้เห็นกับตานะให้เห็นด้วยตาตัวเองเนี่ยไปฝึกเองได้ด้วยในพอร์ตของคุณเองก็ไปทำเองได้ด้วยแต่เนี่ยให้ดูเฉยว่ามันกำไรยังไงนะครับแต่มันก็อาจจะมีลากโดนติดเยอะไปนี่เห็นไหมมันจะมีลากโดนติดเยอะไปกว่านี้ก็มีแต่ว่าก็ต้องรอมันหมุนกลับมาก็อย่างที่บอก2-3อาทิตย์ถึง2-3เดือนคือระยะการรอที่แท้จริงนะครับของตลาด Forex ขึ้นอยู่กับสภาพตลาดนะครับโอเคนะครับก็เอาไปฝึกดูนะผมก็รอมันชน TV ไปนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับผมก็ถ้ามีอะไรเดี๋ยวอัปเดตลงเพิ่มให้นะครับหรือมีอะไรก็ทักมาถามที่หน้ากลุ่มหรือเข้ามาดูในกลุ่ม Facebook ได้นะครับนิดไทย Forex นะครับย้ำว่าควรดู EP 260จนถึง EP นี้ให้ครบเสียก่อนนะครับจดออกมาทำความเข้าใจให้ดีนะครับแล้วค่อยไปฝึกเทรดนะอย่างที่บอกคุณสามารถเทรดบนกระดาษฝึกบนกระดาษได้เลยนะครับว่าถ้าฉันเข้าที่ราคานี้นะครับอีก 2-3 วันฉันมาดูราคามันอยู่ตรงไหนนะครับก็จดลงบนกระดาษได้ไม่มีอะไรจะเสียนะครับไม่จำเป็นต้องไปเสียเงินอะไรทั้งสิ้นเนาะ
โอเคนะครับขอบคุณครับผม